เริ่มครับ1มิถุนายน2563ครับยังอยู่ที่ตำบลเทศบาลตำบลกุดแห่ครับอยู่กับท่านปลัดนายกนะครับสุรชัยนะครับจันเพ็ญแล้วก็ท่านพอกองช่างน้องมีท่านสุเวชนินแสงวันนี้เราเยี่ยมชมบ่อครับของเทศบาลตำบลกุดแห่สิ่งที่น่าสังเกตมากนะครับอยากจะฝากนะครับไปถึงคนที่ต้องการทำธนาคารน้ำใต้ดินการวางบ่อการวางพิกัดนะครับเสน่ห์ของที่นี่นะครับการวางพิกัดจะวางพิกัดตรงที่รับน้ำหนักของน้ำนะครับมวลน้ำมหาศาลจะเข้าบีบตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เก็บน้ำได้ดีทุกๆบ่อที่ไปดูมาวันนี้เหมือนกันหมดลักษณะเดียวกันหมดก็คือวางในจุดที่น้ำหนักบ่อน้ำหนักน้ำลงบ่อสมบูรณ์นะครับจะทำให้น้ำใต้ดินเนี่ยเดินสะดวกแล้วก็เดินได้เร็วไม่ได้วางสปีสปานะครับระบบของธนาคารน้ำใต้ดินต้องวางให้ถูกจุดวางให้ถูกพิกัดนะครับวันนี้นะครับยอมรับว่าเทศบาลตำบลกุดแห่เนี่ยวางระบบได้สมบูรณ์มากถูกต้องนะครับตามหลักของธนาคารน้ำใต้ดินพิกัดที่ลงนะครับรับน้ำหนักมวลน้ำมหาศาลทุกจุดนะครับนี่เขาบอกว่าคือเสน่ห์ของธนาคารน้ำใต้ดินทำถูกต้องน้ำก็จะลงใต้ดินถ้าเกิดท่านทำไม่ถูกต้องระบบก็เสียหายนะครับแต่ว่าเทศบาลตำบลกุดแห่ครับทุกบ่อวางถูกต้องถูกพิกัดตามหลักของธนาคารน้ำใต้ดินนะครับซึ่งร่ำเรียนมานะครับจากท่านอาจารย์กุวิทย์ดอกไม้นะครับท่านอาจารย์ชาตรีศรีวิชาถานะครับองค์ความรู้ที่รับมาเอาลงพื้นที่นี้นะครับอย่างสมบูรณ์แบบนะครับพี่น้องประชาชนนะครับตำบลเทศบาลตำบลกุดแห่นะครับสบายใจได้ในจุดพิกัดต่อไปนี่น้ำจะไม่ล้นน้ำจะไม่ท่วมน้ำจะไม่แรงนะครับความอุดมสมบูรณ์ครับกลับคืนสู่เทศบาลตำบลกุดแห่โปรดติดตามนะครับธนาคารน้ำใต้ดินเทศบาลตำบลกุดแห่อำเภอเริงนกทาจังหวัดยโสธรครับ